ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาและอาจารย์มิ้นศักดิ์ทุกวันจันทร์นะคะเวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23ในรายการกินได้ก็กินค่ะกินได้ก็กินเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยอาจารย์มิ้งศักดิ์มีเมนูนักเก็ตไก่กรอบซอสมะขามมาฝากส่วนนานาเนี่ยมีเมนูต้มยำไก่เด้งให้คุณผู้ชมทานค่ะวันนี้เนี่ยเคล็ดลับของนานาจะมาทำไก่เด้งกันเลยขั้นตอนการทำไก่เด้งของนานาเนี่ยนะคะเราไม่ได้ใช้มันไก่หรืออะไรเยอะแยะเลยซื้อไก่บดมานะคุณผู้ชมแบบนี้ใส่ลงไปอย่างนี้นะคุณผู้ชมหลังจากใส่ไก่บดแล้วนะคะเราใส่เครื่องปรุงรสของเราพริกไทยป่นค่ะเกลือป่นเสริมไอโอดีนแป้งข้าวโพดนิดนึงแป้งข้าวโพดเนี่ยจะเป็นตัวช่วยเขาเกาะกันน้ำตาลทรายนะคะเคล็ดลับของเราผงฟูเนื้อจะฟูๆขึ้นมานิดนึงไก่เด้งของเราจะน่ารับประทานอีกหนึ่งเคล็ดลับเจ้าขั้นตอนนี้เนี่ยคนเขานิยมใช้ตั้งแต่ตอนทำลูกชิ้นละใส่น้ำแข็งลงไปด้วยอุณหภูมิที่ติดลบอ่ะจะทำให้เนื้อสัตว์ของเราเกาะกันเป็นก้อนมากขึ้นไขมันเกาะเป็นก้อนมากขึ้นแล้วทำให้เนื้อเนียนสวยนั่นเองตอนนี้น้ำแข็งยังละลายไม่หมดนะแต่เหนียวแบบนี้แล้วอ่ะเนี่ยเห็นไหมง่ายมากเลยพอน้ำแข็งหมดนะเนื้อจะเหนียวพอดีเนื้อดีแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าตัวไก่เด้งของเราเนี่ยนะคะมาทำให้สุกกันอ่ะเจ้าไก่เด้งเนี่ยคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมจะเก็บเนี่ยนะใส่ถุงซิปล็อกแล้วก็เข้าตู้เย็นแต่แนะนำให้ทำแล้วก็ใช้ให้หมดลวกเป็นไก่เด้งแล้วก็ทานโอเคค่ะเดี๋ยวขอกวาดตรงนี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามาทำตัวไก่เด้งให้สุกกันค่ะนานาเหลือตัวผักชีใบเลื่อยเอาไว้นิดหน่อยค่ะเอาไว้โรยหน้าเพิ่มความเขียวๆหอมๆชะดาต้มยำไก่เด้งรสชาติจัดจ้านที่สำคัญเป็นไก่เด้งทำเองเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมลองเอาสูตรไปทำกันดูนะอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูยำใบชาพม่ามาฝากกันค่ะวิธีทำใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมจีนซอยเจียวพอเหลืองแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันและใส่หอมแดงซอยเจียวต่อพอเหลืองตักขึ้นค่ะพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำมันที่เจียวหอมกระเทียมลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาเกลือป่นเสริมไอโอดีนใบชาหมักกะหล่ำปลีซอยงาขาวคั่วถั่วรวมกุ้งแห้งทอดและหอมแดงเจียวและกระเทียมเจียวเคล้าผสมให้เข้ากันตักยำใบชาพม่าใส่ภาชนะจัดรับประทานกับใบชะพลูมะนาวหั่นสี่เหลี่ยมเต๋าหอมแดงหั่นเต๋ากระเทียมซอยบางทอดถั่วรวมพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบและใบชาหมักพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจ
วันนี้เรามีเมนูขนมผักกาดผัดผงกะหรี่มาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ขนมผักกาดผัดจนขนมผักกาดเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลใส่กุ้งสดผัดพอสุกใส่ไข่ไก่ผัดต่อพอสุกเติมซอสปรุงสำเร็จผัดผงกะหรี่ตราโลโบผัดให้เข้ากันใส่ถั่วงอกและกุยช่ายหั่นท่อนผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักขนมผักกาดผัดผงกะหรี่ใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงและหอมแดงแกะสลักรับประทานคู่กับถั่วงอกสดและต้นกุยช่ายเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูขนมผักกาดผัดผงกะหรี่มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ